รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายอนุชานาคาสายบอกถึงกรณีฝ่ายกฎหมายของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมส่งคำชี้แจงเกี่ยวกับวาระการดำรงตำแหน่ง8ปีให้ศาลรัฐธรรมนูญว่าเรื่องนี้รัฐบาลไม่ได้กังวลถือเป็นเรื่องที่อยู่ในกระบวนการยุติธรรมที่ต้องปฏิบัติตามหากศาลรัฐธรรมนูญตัดสินมาก็พร้อมปฏิบัติตามคำสั่งและคำวินิจฉัยไม่มีปัญหาส่วนบรรยากาศการเมืองขณะนี้จะเป็นการเข้าสู่การเลือกตั้งหรือไม่นายอนุชาบอกว่าเรื่องการเลือกตั้งคงเป็นไปตามกำหนดคือในเดือนมีนาคมปีหน้าเป็นไปตามวาระยืนยันว่าในส่วนของพรรคพลังประชารัฐจะยังคงชูพลเอกประยุทธ์ยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงแต่ไม่ขอแสดงความเห็นกรณีพลเอกประยุทธ์คืนรถประจำตำแหน่ง